ต้องบอกว่าเจ้าของร้านอาหารเจอแบบนี้ไปไม่เป็นเลยค่ะหลังจากที่มีลูกค้าชายหญิงแต่งตัวมาดีเลยนะคะมาสั่งอาหารเต็มโต๊ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรสั่งไว้เฉยๆไม่กินแถมยังขับรถหนีออกไปล่าสุดนะคะเจ้าของร้านบอกว่ารีบมาเถอะกลับมาจ่ายค่าอาหารทีแล้วก็วอนให้พี่น้องในโซเชียลมีเดียนะคะช่วยแชร์ภาพนี้หน่อยเพราะว่าไม่อยากให้ร้านอื่นโดนแบบนี้นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าของร้านอาหารชอกุ้งเผาตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณผู้ชมนำมาเปิดเผยในโลกออนไลน์เลยนะคะโดยจะเห็นชายหญิงคู่หนึ่งขับรถกระบะสีขาวมาที่ร้านนี่คือคันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ซึ่งก็โพสต์นะคะดังกล่าวก็ระบุข้อความบอกว่าเตือนภัยว่าชายหญิงในภาพมาสั่งอาหารแต่ไม่จ่ายเงินพร้อมกับตั้งคำถามว่าใจคุณเนี่ยทำด้วยอะไรโดยขอให้ช่วยกดแชร์กันเยอะๆเผื่อร้านค้าจะได้ระวังคนประเภทแบบนี้จะได้ไม่ไปทำกับใครอีกนะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านอาหารนี้เลยแล้วก็ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านคือนางสาวลัคนาจันอยู่อายุ45ปีเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่4มกราคมที่ผ่านมามีชายอายุราว40ปีใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีดำขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าไฮลักซ์วีโวสีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนแล้วก็มีหญิงอายุประมาณ40ปีมาด้วยนะคะใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวสีดำก็ขับเข้ามาจอดที่หน้าร้านคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็เดินไปนั่งที่ซุ้มอาหารแล้วก็สั่งอาหารเหมือนกับลูกค้าปกติทั่วไปซึ่งอาหารที่สั่งเนี่ยก็มีหลายเมนูเลยนะคะมีทั้งยำปลาหมึกราคา140บาททอดมันกุ้งราคา140บาทข้าวผัดปูราคา90บาทต้มยำรวมมิตรราคา180บาทแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยน้ำเปล่าขวดใหญ่20บาทน้ำแข็ง20บาทรวมทั้งหมดเนี่ยคิดเป็น590บาทนะคะในตอนที่สั่งเขาก็บอกว่าสถานการณ์ก็ยังดูปกติดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่จังหวะที่พนักงานเสิร์ฟเอาอาหารจานสุดท้ายค่ะเข้าไปเสิร์ฟอาหารจานสุดท้ายที่ว่าเนี่ยคือยำปลาหมึกนะคุณผู้ชมปรากฏว่าไม่พบลูกค้าแล้วไม่พบทั้ง2คนนั่งอยู่ที่ซุ้มอาหารแล้วค่ะพอมองไปที่รถก็เห็นว่าลูกค้าผู้หญิงเนี่ยขึ้นไปนั่งบนรถเรียบร้อยแล้วแล้วลูกค้าชายก็วิ่งตามขึ้นไปนั่งคู่หลังจากนั้นนี่ภาพนี้คุณผู้ชมปิดประตูใส่เกียร์ถอยแล้วก็ถอยออกไปเลยนะคะเจ้าของร้านก็รู้สึกข้องใจนะว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่ทานอาหารหรือว่าถ้าเกิดมีธุระเร่งด่วนเนี่ยก็น่าจะบอกกันหน่อยแล้วว่าขนาดนั้นทางร้านก็ไม่ได้ทำอาหารนานค่ะมีแค่2โต๊ะเท่านั้นซึ่งอาหารที่สั่งก็ทำมาครบหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปขายให้ใครสุดท้ายคุณผู้ชมก็ต้องนำมานั่งทานกันเองอะค่ะแรกเขาก็นั่งอยู่แต่ผู้หญิงยังไม่ออกมาจากห้องน้ำพอเที่ยวที่2กับข้าวไปวางเที่ยว2เนี่ยคือไม่มีผู้ชายอยู่ในร้านผู้หญิงเข้ามานั่งรถแล้วกลายเป็นผู้หญิงอะขับรถอยู่ข้างบนอะอยู่บนรถแล้วผู้ชายเข้าห้องน้ำตามออกมาทีนี้เขาก็ขับเลี้ยวออกไปเลยทีนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาสั่งอาหารแล้วทำไมเขาไม่บอกว่าเขาจะทานหรือไม่ทานยังไงเพราะอาหารเราก็เอาไปวางบนโต๊ะทั้งนั้นที่เขาก็อยู่บนโต๊ะนั่นเนี่ยอยู่ที่โต๊ะนั่นแหละอาหารเขาวางแล้วอะก็คือน่าจะรับผิดชอบบ้างหรือไม่งั้นก็บอกว่าให้เราห่อให้ก็ได้คาดว่าอาหารเราช้าก็ว่าไปอย่างนึงใช่ไหมอาหารก็แค่15นาทีก็ออกแล้วก็วันนั้นนะคะลูกค้าก็ไม่ได้เยอะมีแค่2โต๊ะถ้าเกิดอาหารช้าเนี่ยหรือว่าอยากรีบกลับนะมีธุระด่วนบอกก็ได้ขอให้ก็ได้แต่นี่ไม่พูดอะไรเลยคือเจ้าของร้านก็งงอ่ะก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าลักษณะแบบนี้คือก็ไม่ใช่ว่าทานแล้วแล้วก็หนีไปหมายถึงว่าสั่งมาจนอาหารมาครบแต่ว่ายังไม่ได้ทานแต่พออาหารครบแล้วเนี่ยจู่ๆก็ออกจากร้านไปเลยค่ะออกจากสาเหตุเกิดจากอะไรไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันเจ้าของร้านเขาก็งงแบบนี้นะคะเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าอยากจะฝากถึงลูกค้ารายนี้เลยนะยังยินดีต้อนรับแต่ขอทีเถอะเข้ามาช่วยจ่ายค่าอาหารที่สั่งไว้นะคะเพราะว่าทางร้านได้รับความเสียหายมากนะ มันหลายเมนูคุณผู้ชมทั้งหมดคือ590บาทนะคะหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันแค่หลักร้อยนะแต่วันนี้เขามีลูกค้าน้อยมากนะไม่ได้ต้นทุนทุกอย่างเป็นต้นทุนเพราะว่าสั่งไปแล้วทำไปแล้วเนาะแล้วก็590บาทสำหรับผู้ประกอบการสำหรับร้านค้าในยุคนี้เนี่ยต้นทุนสูงๆเนี่ยไม่น้อยนะใช่น่าเห็นใจกำไรน้อยด้วยค่ะแล้วอ่ะถือว่ากินเองทำเองกินเองแบบอร่อยอร่อยแต่ถ้าทราบข่าวก็กลับไปจ่ายนะกลับไปจ่ายหน่อยรับผิดชอบหน่อยถ้าเดินหนีแบบนี้แล้วไม่น่าจะกลับไปแล้วล่ะเดินแบบงงๆเลยทีเดียว